เรากำลังจะไปที่เกาะเก็ดจะมาตามหาความพอเพียงกันไม่รู้ว่าจะเจอไหมที่เกาะเก็ดเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าครับไปเลยถ้าอยู่บ้านก็ใช้ชีวิตสบายๆแค่มีงานก็ทำงานไปครับก็ว่างก็หาวัยรุ่นยุคนี้แบบค่อนข้างฟุ่มเฟือยปลูกอะไรน่ารักจัดสวนแล้วก็มีที่นั่งเล่นอะไรจะได้ผ่อนคลายไปอย่างสำคัญคืออาชีพฝึกอาชีพอิสระออกมาเราว่างเราเหงาเราชวนเพื่อนเฮ้ยมีดินก้อนปั้นดินเล่นปั้นปูเอาเล่นเป็นจริงจังปั้นช้างคนละ5ตัวทำงานตัวเอองานปัญหาต่อไปจะอยู่ให้เราว่างให้เป็นประโยชน์แรกเราก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลยก็เริ่มจาก1 2จนออกมามันเยอะหลายชิ้นเลยแล้วก็ขายได้แล้วพอได้ของที่ครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนเก็ดพุทธแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาครับครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณป้าสุมาลีนะครับผู้อุทิศตนให้แก่การสร้างที่นี่เพื่อให้คนในชุมชนเกาะเก็ดนี้ได้มาเรียนรู้และศึกษาที่นี่กันครับไปดูกันไปเลยครับสวัสดีครับครับมาจากไหนกันคะเอาผมมาจากธัญบุรีครับโอ้เด็กเลยคุณป้าสุมาลีมาเปิดสวนที่นี่นานหรือยังครับเปิดมาประมาณตั้งแต่9ปีปีนี้ละ9ปีปีนี้เข้าปีที่9แล้วใช่ไหมครับนานอยู่เหมือนกันเลยครับนานอยู่ครับผมแล้วผมอยู่ที่นี่ผมรู้สึกสบายมากเลยอย่างว่าจริงๆนะผมรู้สึกว่าเป็นกันเองด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยฮะคือแบบว่าสบายใจคุณป้าสุมาลีมีแนวคิดยังไงถึงมาทำที่นี่ครับแนวคิดก็คือคิดว่าเราเป็นคนเกาะเกร็ดตั้งแต่เด็กที่โตที่นี่เลยอ่ะครับผมตอนนี้เนื่องจากสมัยป้าจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนที่ดีไฟฟ้าที่ดีมันโอ้ยลำบากเหลือเกินเลยบอกอยากจะออกไปนอกเกาะจังเนี่ยมีใครมาขอแหมมีผู้ชายมาจีบเนาะไปจะได้ไปนอกเกาะตะทีนี่ก็คงจะดีกว่าอยู่ที่นี่เนาะใช่ครับพอแต่งงานไปอุ้ยชีวิตการแต่งงานนี่สุดยอดเลยงานเยอะจริงๆหนูจ้ะขนาดเป็นผู้หญิงรู้สึกงานเยอะถ้าผู้ชายจะเยอะขนาดไหนคือแพ้ท้องงานคลอดลูกพอมันท้องไปแล้วก็ต้องคลอดไม่คลอดไม่ได้เนาะแล้วก็เจ็บท้องนี่เจ็บมากแพ้ท้องก็แพ้มากนะก็ได้ผ่านชีวิตของการแพ้ท้องแล้วก็ชีวิตของการมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็มีลูก2คนแล้วเสร็จแล้วก็มานอนคิดดูว่าทำไมนะผู้หญิงผู้ชาย2คนตอนนั้นป้าไม่ทำอะไรป้านอนเห็นสามีไปทำงานเอ๊ะทำไมเขาทำครอบครัวอื่นเขาทำ2คนทำไมเราทำ2คนไม่ได้ป้าก็เลยขึ้นไปขายขนมเห็นขนมขายไม่อายเลยค้าขายนี่ไม่เคยอายเลยก็ทำเพื่อลูกกันนะจะได้ช่วยสามีอีกแรงขายไปขายมาเริ่มมีสตางค์ที่ซื้อบ้านของตัวเองละพอได้ซื้อบ้านก็เริ่มได้มาซื้อที่ดินแปลงนี้ได้อีกแล้ว6ไร่เนี่ยซื้อล้านหนึ่งสมัยนั้นนะเสร็จแล้วปรากฏก็ส่งลูกเรียนเรียบร้อยหมดแล้วบ้านช่องอะไรมีหมดแล้วทีนี้ป้าก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกลูกไม่กลับมาตายแล้วทีนี้ลูกไม่มีใครที่เป็นเพื่อนป้าเลยอ่ะป้าจะไปเที่ยวเพราะกลัวคนจี้ใช่ไหมคะไกลๆก็เลยคิดว่ามาเกาะเกร็ดดีกว่าหลังคายันที่สูงยันที่ต่ำอ่ะใครทิ้งของป้าก็ไปเก็บมาขนข้ามน้ำมานะหนูไม่ใช่มันง่ายๆนะรถเข้าไม่ถึงนะแต่แรงบันดาลใจอยากทำความดีก่อนตายอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่เราเกิดมาชาติหนึ่งอ่ะมันมีพลังมันมีพลังให้เราขนไม้ขนของมาใครทิ้งของเนี่ยนะป้าจะต้องขอและที่เมืองทองธานีจัดงานบ่อยเราเริ่มงานปั๊บป้าดูแล้วนี่มีหลังคาจากนะเดี๋ยวเราจะต้องไปจองถ้าเขาให้เราก็เอาถ้าเขาให้ซื้อเราก็ทำบุญไป
หนูต้องคิดว่าอย่าหวังว่าจะเอาให้มากจะเอาเงินให้มากจะต้องไปขายยาบ้าได้เงินมากสิ่งที่ยิ่งขายยาบ้ายิ่งเลวร้ายที่สุดเลยก็มันจะเกิดภัยมากเราคิดถึงเรื่องบุญก่อนเลยนี่บุญจะต่อบุญไปเรื่อยเอาเนี่ยเดี๋ยวป้าจะเอาหลังคาหลังเนี้ยเขาบอกเอาเท่าไหร่หกพันเหรออ่ะเอาหกพันก็จ่ายไม่ต่อเราทำบุญไปเนี่ยบุญมันก็จะต่อบุญแล้วเราก็เอาบุญตรงนั้นมาทำตรงนี้นะทำให้เป็นประโยชน์ให้คนมานั่งพักร่มพักอะไรคิดแต่เรื่องบุญอย่างเดียวแล้วเทวดาเขาเห็นเด็กก็ให้เราเองมีโชคอาจจะมีโชคเคยมีเด็กผู้หญิงคู่หนึ่งเข้ามาที่ยังที่นี่แล้วเขาคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเขาเห็นป้าทำสวนกันเนี่ยป้ากลับไปเขาโทรมาบอกป้าว่าป้าสุขเขาจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วนะเพราะว่าเห็นป้าแก่กันขนาดนี้ยังไปทำงานกันอยู่เลยทำไมเรายังเด็กอยู่เลยต้องมาฆ่าตัวตายตอนนี้ก็มันก็ได้ผลนะเออใช่ป้ามีอะไรเล่าเรื่องเยอะที่อยู่ที่นี่นะโอ้โหเก้าปีนี่แรกๆทำแค่ถางป่านะต่อมานะหนูเชื่อไหมโอ้โหได้คุ้มค่ามหาศาลเลยการที่เราเอาที่รกร้างมาทำให้คนชมแล้วสิ่งที่มาเนี่ยคนก็ไปโฆษณาเองป้าก็มารู้คนเข้ามารู้ยังไงป้าอยากมีอะไรจะฝากแบบว่ากับคนทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงนิยามแห่งความพอเพียงอ๋อนิยามแห่งความพอเพียงว่าจะใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตก็คือเราใช้ของที่ไม่ใช้ของนอกเราเอาของตัวเองเป็นพันธฐานคือเราประหยัดในเรื่องของตัวเองคือไม่ใช้ของนอกเช่นเป็นเรื่องแต่งตัวอะไรก็ตามไม่ใช้ของนอกเราก็เอาเงินที่จะซื้อของเนี่ยซื้อจากของที่มีประโยชน์นะฮะพอมีพอใช้ใช่ค่ะที่จำเป็นที่เราจะซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานอาหารเราก็ทานแต่พอดีเราไม่ทานอาหารที่มันแพงบางคนที่เกาะคนเกาะเกร็ดก็จะอยู่กับวิถีพอเพียงคือเขาจะปลูกผักพอเย็นมาแม่ป้าก็จะไปเก็บผักข้างๆบ้านเนี่ยมาปรุงให้เราทานอะไรจะซื้อแค่ปลาทูจะทำให้เราได้รู้คุณค่าอาหารด้วยใช่แล้วก็เรื่องอาหารหรือเรื่องชีวิตที่สำคัญคือต้องดูแลให้ดีในเวลาหนูอยู่เพื่อนๆเนี่ยเพราะชีวิตเดี๋ยวฝันเราจะเกิดมามันยากมากเพราะว่าวิญญาณเรากว่าจะเกิดมาเราไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ในราชานที่ไหนไม่รู้แต่พอเป็นมนุษย์เนี่ยดีมากเราต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะนั้นเช้าขึ้นมาพอหลังจากทานอะไรเข้าไปหนูต้องคิดก่อนนะว่าลำไส้เราต้องการอะไรหนูก็เอาน้ำบริสุทธิ์เนี่ยทานไปก่อนตื่นนอนมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามแรกเราดูตัวเราก่อนตั้งแต่ร่างกายของเราอะเลี้ยงร่างกายเราก่อนร่างกายเราเหมือนต้นไม้ที่สุดแล้วพอกินแล้วก็กินของที่มีประโยชน์เราอย่าไปใช้เงินหรือใช้อะไรที่มันเกินความจำเป็นนะคะอย่างป้าทำที่สวนเนี่ยป้าก็ทำแบบความจำเป็นเหมือนกันอย่างเช่นว่าหลังคาจากเนี่ยมันก็ประหยัดแล้วก็ร่มมันสมัยโบราณก็ใช้จากกันอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นป้ามาเนี่ยป้าไม่เหงาป้าก็เก็บอย่างแม่ป้าทำเข่งปลาทูป้าก็มาติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประยุกต์ใช่ประยุกต์ค่ะทีนี้ถามว่าการพอเพียงตอนนี้หนูจะลำบากใจนะสมัยโบราณเนี่ยสมมติหนูมีที่อยู่หนึ่งไร่อย่างเงี้ยลองดูซิถ้าเราไม่ต้องใช้เงินแล้วเก็บผักในที่ของเราเนี่ยกินปลูกนู่นกินปลูกนี่กินเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมมันต้องอยู่ได้นะป้าเออต้องอยู่ได้ต้องอยู่ได้ครับแต่สมัยนี้ส่วนเกินมันเยอะไงโทรศัพท์นู่นนี่อะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยลูกเอ้ยไปสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะลูกขอร้องเล่าเล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเอาอย่างคนอื่นเขาเลยลูกเพราะว่ามันทำลายสุขภาพที่พ่อแม่ให้มาจริงๆนะทุกวันนี้มีหนังสือเป็นเพื่อนมีธรรมะเป็นเพื่อนแล้วก็มีงานเป็นเพื่อนป้าคิดว่าป้าต้องรักษาลมหายใจของป้าให้เข้มแข็งบางทีต้องหายใจลึกๆหรือไม่ก็ทำให้สมาธิอยู่กับตัวเพื่อเราจะได้แบบต่อสู้กับนักท่องเที่ยวที่มาหาเราอีกเยอะมากสารก็ฝากเด็กๆว่าอย่าไปตามอะไรที่ตามเขาอะไปพยายามถอยหลังอย่าเดินหน้าไปไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้อย่างเพื่อว่าเครียดมาก็ต้องไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมอะไรอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงบางคนอาจจะเด็กผู้หญิงอาจจะเอ้ยงั้นฉันก็ไปหลอกเคลียร์คนนี้ดีกว่าอาจจะให้มือถือเราโน่นนี่อย่าไปทำเลยลูกค่าสมบัติที่มีค่าคือรักษาชื่อเสียงไว้อุดมการป้าตั้งแต่เด็กนะป้าไม่มีอะไรเลยนะหนูไม่มีที่ดินไม่มีอะไรบ้านป้ามีบ้านเล็กๆหลังเดียวมีแม่มีลูก9คนผู้หญิง7คนนอนห้องเดียวและทำเข่งปลาทูไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีดูทั้งสิ้นเลยแต่ป้าปฏิญาณว่าคอยดูนะตอนตื่นเด็กๆอ่ะสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการพนันใกล้ตัวเราการพนันเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมากมายนะแค่คนแก่เขานั่งเล่นไพ่ตองอ่ะป้ายังเครียดเลยการพนันทำให้คนเนี่ยหมกมุ่นแล้วไม่ได้อะไรเลยนะอยู่ในวงแคบๆผ่องถ่ายอ่ะวันนี้หนูได้ป้าไปร้อยหนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้หนูมาเล่นใหม่หนูก็ทำให้ป้าให้กันไปมันก็วนอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เสียนะรู้ไหมเสียเวลามากเลยแล้วก็เสียทุกอย่างเสียเวลาเสียเงินเสียสิ่งเสียที่เสียสุดเสียสุขภาพจิตคนรอบข้างค
ป้าก็เลยแอนตี้มันตั้งแต่เด็กว่าใครดูนะโตขึ้นฉันจะต้องความทำความดีให้ได้และป้าก็เลยมาทำเก็บพุทธนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นในฝากเด็กรุ่นหลังว่าอย่าไปห่วงเรื่องจนเรื่องไม่มีเกิดมาเนี่ยมีอยู่แล้วมีคุณค่าของชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องไปแข่งกับใครเพราะว่าฉันจะต้องมีต้องรวยต้องอะไรทุกคนไม่มีอะไรติดมาหรอกต้องฟังกันไว้ครับวัยรุ่นทุกเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายคนรวยคนจนก็ตายหมดวัยรุ่นยุคนี้นะคะอย่าไปตามเพื่อนมากกับคนรวยๆค่ะคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เราเกิดมาไม่เหมือนกันความรวยความจนเนี่ยไม่สำคัญว่าเราทำความดีให้มากที่สุดและจดไว้เลยทุกวันวันนี้เราไปทำอะไรมาสิ่งดีๆเราจดไว้หาสมุดเล่มนึงแล้วก็จดว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราได้ทำประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วเราได้ซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็จดไว้นะคะก็อย่างที่เขาบอกให้ทำบัญชีครัวเรือนนะคะก็ทำไว้ก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่อย่าสงสารพ่อแม่เถอะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากถึงป้ารักลูกมากลูกเอาอะไรก็ต้องให้ทำเนี่ยก็ได้ให้ช่วยพ่อแม่กลับมาช่วยพ่อแม่อย่าให้พ่อแม่เหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้บอกกับเพื่อนๆว่าอย่าไปทำตัวเกินกับความจำเป็นเราไม่มีฐานะเราไม่ต้องไปแข่งกับเขาเพราะว่าการมีฐานะกับการไม่มีฐานะเนี่ยเท่ากันเพราะมีลมหายใจแค่นั้นแต่สิ่งที่มีค่าเนี่ยเราทำตัวเราให้มีค่าเท่านั้นเองโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณป้าสุมาลีมากนะครับไงพวกผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ป้าสุมาลีแบบว่ารื้อฟื้นรื้อฟื้นที่นี่แล้วก็ช่วยกันทำความดีต่อไปให้เป็นตัวอย่างของเด็กๆและเยาวชนหลายๆคนต่อไปก็ว่าจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แล้วเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มาชมมุ่งหวังอะไรอย่างนั้นมากกว่าโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วบทสรุปของคำว่าพอเพียงในวันนี้ก็คือพอเพียงที่ใจที่เพียงพอถ้าเราเพียงพอเราจะพบกับคำว่าพอเพียงครับ